ึ่งต้องบอกว่าเวลาเราทำแขนค้ำแบบนี้แล้วนะครับองศาในการรับน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงจำนวนเหล็กด้วยจำนวนน้ำหนักของด้านบนด้วยนะครับทีนี้เมื่อยื่นออกไปยาวๆแบบนี้จะทำให้ในการรับน้ำหนักเนี่ยอาจจะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้แขนค้ำแผงในการช่วยค้ำยันนะครับแขนค้ำแผงเนี่ยก็จะประกอบด้วยเหล็ก4คูณ2 2เส้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างในนะครับถามว่าถ้าองศาแบบนี้ยื่นยาวๆแบบนี้รับน้ำหนักได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับทำมุมทำอะไรได้หมดสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเทนดี้ทาราร่มเก้าหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส.แสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหน้างานหลังนี้นะครับเป็นงานต่อเติมบ้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับซึ่งคลิปนี้จะพามาดูเกี่ยวกับงานหลังคากันศาสตร์หน้าบ้านและอาจจะแถมนิดนึงนะครับท้ายคลิปจะพาไปดูงานหลังบ้านซึ่งงานหลังบ้านเนี่ยจะเป็นห้องครัวแบบบ้านเดี่ยวแล้วก็ลงด้วยเสาเข็มไมโครพายซึ่งหน้างานเนี่ยจะคล้ายๆกับหมู่บ้านWisdom Green Townแถวๆหนองแขมนะครับซึ่งเห็นไหมฮะอยู่แถวร่มเก้าไปดูคลิปที่หนองแขมก็สามารถเอาตัวอย่างมาทำได้นะครับผมแอบเห็นลายกระเบื้องคล้ายกันมากเลยซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับในการต่อเติมเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลหรือตัวอย่างเนี่ยมาจากในคลิปวิดีโอซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกออนไลน์เนี่ยก็ทั่วถึงกันอยู่แล้วนะครับคุณจะขับรถไปดูที่บ้านหน้างานจริงๆเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วใครที่จะต่อเติมบ้านนะครับก็สามารถค้นหาวิดีโอนะครับในช่องส.แสงทองการช่างได้เลยผมต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับมีมากกว่า 1,000 คลิปวิดีโอแล้วก็มีมากกว่า 1,000 หลังเป็นตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราหรือเป็นแค่คุณผู้ชมเนี่ยเราก็ยินดีนำเสนอคุณสามารถเอาความรู้แล้วก็เอาตัวอย่างไปใช้กับบ้านคุณได้เลยนะครับหน้างานนี้คุณผู้ชมที่ผมจะลงรายละเอียดสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นงานกันศาสตร์หน้าบ้านแต่เป็นงานกันศาสตร์ที่น้อยหลังนะครับที่จะทำแบบนี้เนื่องจากต้องบอกว่างานกันศาสตร์เนี่ยบางหลังนะครับมันสามารถเข้ากับหน้างานได้โดยไม่ยากแต่บางหลังก็ด้วยอุปสรรคหรือด้วยสเปคที่ท่านเจ้าของบ้านระบุมาเนี่ยเราก็ต้องมีการดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้เข้ากับความต้องการหรือ requirement ของคุณลูกค้านะครับหน้างานนี้คุณผู้ชมถ้ามองโดยแบบสายตาเผินๆแล้วเนี่ยเป็นกันศาสตร์ที่แบบว่าเราไม่ต้องทำการตั้งเสาเราจะใช้แขนค้ำทั้งหมดเลยแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเนื่องจากนะครับด้วยระยะสแปนหรือระยะของหลังคาที่ยื่นออกมาจากตัวบ้านเนี่ยถ้ามันยื่นออกมาเยอะเกินหรือยาวเกินเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าการรับน้ำหนักมันจะลดลงถ้ากรณีใช้แขนค้ำนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าคุณใช้เสาตั้งเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเสาเนี่ยมันสามารถค้ำยันได้ดีกว่าขออนุญาตบ้านข้างๆบ้านข้างๆเนี่ยคุณผู้ชมเขาใช้เป็นเสาแผงด้านหน้าถ้ามองจากตรงนี้นะเห็นไหมเป็นเสาแผงด้านหน้าซึ่งการตั้งเสาลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าการใช้แขนค้ำแต่ถามว่าถ้าเรามีระบบการคำนวณแบบวิศวกรเนี่ยนะครับก็ช่วยเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบของการออกแบบไปได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยสถาปนิกบางท่านนะครับก็มีการออกแบบที่แบบล้ำสมัยล้ำยุคก็คือบางทีก็คืออาจจะไม่ต้องใช้เสายื่นตัวบ้านมายาวๆเลยไม่ต้องใช้เสาก็เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงเขาเรียกว่าอะไรครับคำนึงถึงการรับน้ำหนักด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิศวกรในการคำนวณด้วยเช่นกันคุณผู้ชมกันศาสตร์แบบนี้ก็เช่นกันเพราะว่ากันศาสตร์แบบนี้เนี่ยในการที่จะยื่นออกมาจากตัวบ้านเนี่ยเมื่อยื่นออกมาเยอะเกินไปนะครับก็ต้องทำการเสริมเหล็กเสริมองศาในการตั้งแขนค้ำนะครับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะกันศาสตร์คล้ายๆตัว L นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยยื่นออกจากตัวบ้านมาประมาณเมตรกว่าถ้ามองจากสายตาแล้วตัวรางน้ำเนี่ยก็ใหญ่คือแบบจะเห็นได้ชัดเลยว่ารางน้ำเนี่ยก็จะใหญ่มากแต่ด้วยเจ้าแผ่นไวนิลที่ยื่นออกมาเนี่ยก็ประมาณเกือบเมตรละกันนะครับแต่รางน้ำด้วยขนาดที่ว่าผมใช้ขนาด8นิ้วเนาะก็ทำให้เห็นความต่างเลยว่ารางน้ำเนี่ยจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับหรือถ้ามองกลับมาฝั่งนี้มองกลับมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้หลังคาจะยื่นออกมาถึงแนวขอบรั้วของตัวบ้านนะครับทีนี้
ถามว่าแบบนี้เนี่ยเรายื่นออกมาเยอะเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถทำได้นะครับฝั่งนี้แก้ปัญหาไม่ยากเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเราใช้แขนค้ำอันเดียวกับหลังคาตัว L นะครับแต่ฝั่งนี้คุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยหมุนกล้องมาฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเป็นลักษณะของแขนค้ำที่มีความยาวเป็นพิเศษนะครับซึ่งเจ้าแขนค้ำเนี่ยเราจะทำการยื่นออกไปเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราทำแขนค้ำแบบนี้แล้วนะครับองศาในการรับน้ำหนักเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงจำนวนเหล็กด้วยจำนวนน้ำหนักของด้านบนด้วยนะครับทีนี้เมื่อยื่นออกไปยาวๆแบบนี้จะทำให้ในการรับน้ำหนักเนี่ยอาจจะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้แขนค้ำแผงในการช่วยค้ำยันนะครับแขนค้ำแผงเนี่ยก็จะประกอบด้วยเหล็ก4คูณ2 2เส้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว2เส้นข้างในนะครับถามว่าถ้าองศาแบบนี้ยื่นยาวๆแบบนี้รับน้ำหนักได้ไหมตอบเลยว่าได้นะครับทำมุมทำอะไรได้หมดนะแต่ถามว่าอยากรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถปรับแขนค้ำให้องศามันลงมานะครับแล้วก็ค้ำไปได้เหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยมันก็จะหายไปยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมเจ้าแขนค้ำตัวนี้เมื่อทำการปรับระดับลงมาข้างล่างนะครับสมมติว่าผมทำการปรับระดับเจ้าแขนค้ำเนี่ยลงมาตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเจ้าองศาของแขนค้ำเนี่ยถ้าอยากรับน้ำหนักได้มากขึ้นเราก็ต้องทำการกดต่ำลงคือเอาง่ายเลยว่าถ้าต่ำลงเนี่ยฐานมันก็จะรับน้ำหนักได้ดีกว่าดีเท่าไหมแต่ถ้ายกสูงจนเกินไปนะครับอัตราในการรับน้ำหนักมันก็จะลดลงนะครับก็เช่นกันคุณผู้ชมตรงนี้เราพยายามกดให้สูงที่สุดเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ขวางทางไม่กีดขวางทางและสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดเช่นเดียวกันแต่ทางกลับกันถ้าเรากดแขนค้ำลงมาข้างล่างเลยนะครับแขนค้ำก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีอะไรบังคอยกีดคอยขวางคอยบังมันก็จะไม่โป่งไม่โล่งนะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นไปสูงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะติดคานด้านบนตรงนี้ได้คุณเห็นคานตัวบ้านไหมที่เป็นปูนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการรับมุมรับองศากันได้แบบพอดีพอดีนะครับก็คือถ้ายกตรงนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับมุมตรงนี้มันก็จะติดปูนละนะครับตรงนี้คือมุมที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะครับทีนี้ลักษณะในการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ลักษณะของการใช้งานต้องบอกว่าหลังคาเนี่ยยื่นออกจากตัวคอนกรีตหรือตัวบ้านเนี่ยยื่นออกมาก็คือเสมอรั้วทีนี้เราจะยื่นออกมาได้ประมาณกี่เซนกี่เมตรต้องบอกงี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานหลังคาไวนิลเราจะยื่นออกมาได้เต็มที่คือ2เมตรโดยประมาณแต่หน้างานบางหน้างานอาจจะเลยไปบ้างเช่น2เมตรกว่า2เมตร50หรือบางหน้างานขอไปถึง3เมตรถ้า3เมตรตรงนี้ถามว่าทำได้ไหมผมตอบเลยว่าก็ทำได้แต่องศาของแขนค้ำเนี่ยมันก็จะทำการกดลงมาอีกนะครับเพื่อที่จะทำการยื่นไปรับน้ำหนักนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามุมไหนสวยและมุมไหนสามารถรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมก็ให้อยู่ที่ไม่เกิน2เมตรกำลังดีทีนี้มุมนี้คุณผู้ชมจะเป็นมุมของรางน้ำรางน้ำอันนี้เนี่ยจะเป็นรางน้ำสเตนเลสเราจะทำท่อระบายรางน้ำนะครับให้ระบายเนี่ยได้ทันดังนั้นเนี่ยรางน้ำขนาดใหญ่รับน้ำฝนจากฟ้าด้วยรับน้ำฝนจากหลังคาตัวบ้านด้วยก็จะมารวมกับรางน้ำตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอัตราในการระบายเนี่ยบางทีนะครับถ้าเป็นท่อระบายจุดเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันเราก็ใช้ท่อระบาย1จุดแล้วก็2จุดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำการต่อท่อระบายนะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะทำการต่อท่อระบายเป็นท่อ PVC นะครับหรือยื่นมาตรงนี้เป็นลักษณะของตัว Lหลังคาตัว L ตรงนี้คุณผู้ชมเราจะทำการใส่ท่อระบาย1จุดพอนะครับเพราะว่ากันศาสตร์ตัว L ตรงนี้มันสั้นรับมวลน้ำไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้1จุดเพียงพอส่วนมากแล้วนะครับที่เราทำเราก็จะเอาท่อ PVC ทาสีดำแล้วก็แนบเสาแล้วก็ปล่อยลงพื้นไปเลยนะครับหรือบางท่านอยากได้เป็นแบบกล้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรโซ่ระบายรางน้ำก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบเนาะถ้าเป็นโซ่มันอาจจะกีดขวางทางเดินนิดนึงนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบทีนี้พอมองไปด้านบนแผ่นขาวๆเนี่ยจะเป็นแผ่นไวนิลนะครับเป็นแผ่นไวนิลที่เป็นแบบลักษณะคลิกล็อกเนาะก็คือไม่โชว์หัวน็อตลักษณะแผ่นไวนิลตรงนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวแผ่นเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถทำเป็นลักษณะของกันศาสแขนค้ำเนี่ยได้ดีนะครับซึ่งแผ่นวัสดุที่เราจะแนะนำให้ใช้แบบเป็นกันศาสแขนค้ำผมแนะนำเป็น2ชนิดนั่นก็คือ1แผ่นเมทัลชีตนะครับไม่ว่าจะใส่ฉนวน PE หรือ PU ได้หมดและ2ก็คือแผ่นไวนิลนะครับ2แผ่นนี้จะเป็นแผ่นทึบแสงนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็คือถ้าคุณอยากได้โปร่งแสงโปร่งแสงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หลายแผ่นเลยไม่ว่าจะเป็น D-Lite ที่เป็นลอนโปร่งแสงหรือจะเป็นโพลีชีตที่เป็นแผ่นเรียบคล้ายๆกระจกเป็นโปร่งแสงเหมือนกันก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชมต้องการที่แบบว่า
ทำหลังคากันสาดแล้วต้องการใส่เป็นฝ้าระแหนงด้วยนะครับแล้วก็ยื่นออกมา2เมตรถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่องศาของแขนค้ำเนี่ยก็ต้องปรับลงมาอีกนิดนึงซึ่งถ้าคิดง่ายๆคุณผู้ชมถ้าคุณไปเพิ่มน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการใส่ระแหนงเข้าไปใส่ฝ้าเข้าไปเป็นการเพิ่มน้ำหนักทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มน้ำหนักมันอาจจะยื่นไม่ได้ไกลนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะเน้นเรื่องของการใช้งานอายุการใช้งานความปลอดภัยนะครับใครที่แบบฝืนๆหน่อยนะครับยื่นออกมาอ้าวคิดว่าไหวคิดว่าไหวอนาคตอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับหลังคานี้นะครับคุณผู้ชมก่อนจะจบคลิปต้องบอกว่าเราต้องขึ้นโครงเหล็กก่อนถูกไหมทีนี้พอขึ้นโครงเหล็กเสร็จเนี่ยใช่ว่าแผ่นเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปติดได้นะครับคนเนี่ยจะต้องทำการขึ้นไปยืนขึ้นไปติดตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นไปนั่งขึ้นไปมุงแผ่นหรือจะขึ้นไปใส่รางน้ำก็สามารถใส่ได้เนาะก็คือเอาไว้ง่ายขึ้นโครงเสร็จคนต้องขึ้นไปเหยียบบนโครงเหล็กทั้งหมดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโครงทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านการที่ขึ้นไปนั่งขึ้นไปเทสมาหมดแล้วดังนั้นรับน้ำหนักได้สบายๆเนาะแล้วก็ถ้าจะเซอร์วิสในอนาคตนะครับก็สามารถเดินเหยียบโครงหลังคาได้เลยโดยเหยียบแปรเหล็กนะครับอย่าไปเหยียบกลางแผ่นนะครับพังได้นะครับแผ่นหักได้ให้เหยียบที่แปรเหล็กนะครับแปรเหล็กเราก็จึงใช้แปรเสริมเป็นแปรคู่ใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วเสริมกันเวลาเหยียบจะได้เหยียบแบบสบายๆไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องกลัวชำรุดนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือลักษณะโครงสร้างทั้งหมดนะครับของหลังคากันสาดไวนิลท้องเรียบนะซึ่งใครที่ชอบแบบลักษณะไม่ตั้งเสานะครับก็สามารถทำได้แล้วข้อดีสุดท้ายแล้วผมจะสรุปให้ฟังว่าถ้าทำเป็นกันสาดแบบนี้จะมีข้อดีหลายอย่างนะครับหนึ่งนั่นก็คือคุณไม่ต้องกีดขวางเรื่องของเสาเวลาเดินไปเดินมาข้างล่างเนี่ยเดินง่ายนะครับ2เมื่อคุณไม่ได้ตั้งเสาคุณใช้ลักษณะแขนค้ำมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นโครงสร้างเดียวกันเนี่ยมันจะหมดปัญหาเรื่องของการซุดตัวของโครงหลังคาแต่ในทางกลับกันถ้าคุณตั้งเสาแล้วเสาของคุณเนี่ยไปอยู่ตรงพื้นดินและถ้าคุณไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเมื่อพื้นดินมันซุดมันก็จะทำให้หลังคาซุดเมื่อหลังคาซุดมันก็จะทำให้น้ำรั่วนะครับถามว่าทำไมน้ำรั่วเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมนี่คือตัวบ้านสมมุตินี่คือตัวบ้านนี่คือหลังคาเอามาแปะกันนะแล้วข้างล่างดินมันซุดมันก็จะดึงตัวโครงหลังคาหลุดไปแฟตชิ่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับที่เป็นรอยต่อระหว่างหลังคากับตัวบ้านก็จะเกิดปัญหาหลุดแล้วน้ำมันก็จะรั่วนะครับหลักๆที่ใครหลายๆคนเจอคือทำไมหลังคาบ้านผมรั่วหลังคาบ้านผมรั่วหลักๆคุณไปดูที่พื้นก่อนเสาที่คุณตั้งเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยพื้นมันซุดหรือเปล่าเมื่อพื้นมันซุดมันก็ทำให้หลังคารั่วแต่แบบนี้หลังคาไม่รั่วเพราะว่าใช้ลักษณะเป็นแขนค้ำเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านนะครับหน้างานแบบนี้ใช่ว่าจะทำได้ทุกหน้างานย้ำเลยนะย้อนกลับไปฟังต้นคลิปว่ามันยื่นสแปนได้เท่าไหร่แล้วบ้านคุณอยากจะยื่นออกมาเท่าไหร่นะครับถ้าบ้านคุณอยากยื่น4เมตรผมแนะนำตั้งเสาแล้วก็ลงเสาเข็มแบบนี้ก็ไม่ซุดเหมือนกันแบบนี้มันก็ไม่รั่วเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ทุกหน้างานได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของคุณด้วยนะครับสรุปแบบนี้แล้วกันผมหวังว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมให้ไปจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับใครที่อยากอุดหนุนเป็นลูกค้ากันก็แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ